จุกมันบอกว่ามันมีปัญหาแบบคิดถึงแม่ลุงงงน้ำตาจะไหลอยากกลับไปหาแม่ที่ยะโสสนิทคนมากี่คนอะประมาณนับล่าสุด9 10คน9ถึง10คนแต่วันนี้เห็นบอกว่าไอ้เป๊ปบอกว่ามาเยอะประมาณเกือบ15ผมส่วนคนหนึ่งผมคุยไปแล้วกับไอ้จุกเนี่ยไอ้จุกมันบอกว่ามันมีปัญหาแบบคิดถึงแม่ลุงงงน้ำตาจะไหลอยากกลับไปหาแม่ที่ยะโสฮะอือใช่เหตุผลมันที่มันหายไปมันบอกว่ามันคิดถึงแม่มากๆแม่เป็นไรอ่ะแม่ไม่ได้เป็นไรเลยแค่ติดแม่เฉยแล้วทำไมเพิ่งมาคิดถึงแม่ตอนนี้อ่ะมันบอกว่ามันบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นแต่สำหรับกูมันเรื่องใหญ่มากกูคิดถึงแม่ มันบอกว่ากูมีความคิดนึงนะที่กูอยากจะแบบว่าปิดคอมแล้วกูก็ขับยะโสไปไถวัวไถควายใช่เหรอที่ยะโสใช่บอกอย่างนี้แล้วอยู่ไหนอ่ะผมก็บอกผมบอกแล้วหลังจากนี้จะมาแล้วใช่ไหมบอกว่ามาแล้วแล้วผมก็เลยบอกมันว่าแล้วถ้ามึงไปอยู่กับแม่แล้วมึงจะคิดถึงเมียอีกไหมโลดว่าไงต่อมันบอกเออว่ะมันบอกอย่างนี้มันดีมันบอกว่ามันจะมาผมดูมันไปนิดนึงละมันบอกมันมาละไหนกูไม่หาวันนี้ไอ้แฟนก็อีกอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมีปัญหากับแม่เลยเดี๋ยวว่าแต่จุกไม่ได้อยู่กับแม่เลยกูเนี่ยแทบไม่ได้อยู่กับแม่เลยดีกว่าไอ้สัตว์โตแล้วใครจะอยู่กับแม่บ้างวะเออแต่ก็อยู่กับแม่ได้คิดถึงนู่นนี่นั่นไม่มีปัญหาหรอกเอาจริงๆอ่ะทำไมอยู่ๆมันก็ต้องมีเหตุผลดิไม่แต่ผมมาดุมันไว้ว่าผมก็มันอ่ะแก้ตัวแบบควายๆมันบอกว่ากูไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นกูก็เลยไม่ได้บอกว่ากูหายไปไหนมามันบอกเนี้ยอะไรมันบอกว่ามึงจะหายไปไหนอ่ะมึงต้องลาเขาไว้จะได้รู้ว่ามึงเป็นอะไรไม่ใช่แบบอยู่ๆหายไปเลยบอกโอเคมันกำลังเข้ามายืมผมไปเรารวมกันนี่เหรอใช่ตอนนี้อยู่ที่นี่ไปก่อนเพราะว่าอยู่ที่อื่นอายเขาคนน้อยคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันกระไรอ่อนไหวง่ายเดี๋ยวไปอยู่กับแม่ยะโสเดี๋ยวคิดถึงเมียประจวบอีกเรื่องใหญ่อีกหายไปอีกอาทิตย์นึงทุกคนก็คิดถึงแม่กันทั้งนั้นแหละแต่งานมันก็ต้องทำไงไอ้เหี้ยไม่เมื่อกี้เคลียร์มันแล้วมันบอกว่าหลังจากนี้มันจะมาละมันข้ออ้างเปล่าไอ้เหี้ยข้ออ้างแบบข้ออ้างเปล่าไม่มีเหี้ยอะไรอ้างแล้วอ่ะเออจริงแม่งโคตรอะไรออกมาผมไม่อยากจะเชื่ออะไรไปเลยแต่ด้วยความที่แบบมันหน้าตาใสอ่ะดื้อตาใสอ่ะโอเคไม่มันผิดปกติอย่างนึงเว้ยอันเนี้ยคือกูงงกูก็ไม่ได้ว่าหรอกนะคิดถึงแม่ก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าไอ้เหี้ยมันใช้ชีวิตอยู่แบบว่าเยอะมึงก็จะแบบอยู่แบบคอนโดนู่นนี่นั่นแล้วก็มาอยู่บ้านเช่าแล้วอยู่ดีมาคิดถึงแม่มันยังไงไม่รู้อ่ะมึงเข้าใจป่ะถ้ามันทำแบบว่าประมาณแบบปีนึงแบบหลายๆทีอย่างเงี้ยเราเห็นภาพมาก่อนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจมั้ยแต่นี้เราไม่เคยเห็นเลยแล้วอยู่ดีแบบคิดถึงแม่อยากไปยะโสที่ไหนได้ไปนอนดู Netflix กับเมียไม่ใช่ป่ะยอกเรียกอะไรวะแล้วไม่บอกกูด้วยได้สัตว์เรียกขี้อะไรวะไม่ได้อยู่กับแม่มา4ปีผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่มากี่ปีแล้วเนี่ยเยอะมากๆเลยนะผมเนี่ยแม่ผมก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันแม่ผมปีนึงจะมาทีนึง